ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมว่าหลายคนก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมกวนกับแก๊งน้ำไม่อาบนะครับหลายคนที่เดินทางโดยเฉพาะเส้นทางที่ไปยังภูทับเบิกเนี่ยก็น่าจะเจอเหตุการณ์เดียวกันบางคนบอกก็เป็นปัญหาบางคนบอกก็ไม่ปัญหาเพราะว่าเขาไปกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเป็นไปตามคาดเลยก็คือมันไม่ได้สงบเรียบร้อยอย่างที่ขอความร่วมมือไว้เพราะว่าตอนที่ขึ้นไปปุ๊บมอเตอร์ไซค์แก๊งนี้ไปกัน 6,000 คันใช่ไหมครับเพื่อนร่วมทริปประมาณหมื่นคนขึ้นไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญถึงขนาดที่ว่าคนไปเที่ยวบางคนเนี่ยก็คืนที่พักแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นครับภูทับเบิกเนี่ยพอมันเริ่มคับค่ำมันก็จะเงียบแล้วทีนี้เนี่ยพอเสียงที่มันมาจากมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเนี่ยนะคือบางทีไม่ต้องกี่คันหรอกถ้าเกิดเสียงท่อมันดังเนี่ยมันก็กระหึ่มไปทั้งภูแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้คือต้องการจะเอาคลิปนี้เนี่ยมาให้ดูว่าไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลายคนบอกโหกว่าที่จะหาเวลากว่าจะจองห้องพักได้เนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามาแล้วคึกคักเกินเหตุนะครับก็เลยยอมที่จะคืนห้องแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายคนที่ไม่ใช่แก๊งนี้ก็ออกจากจุดนี้ไปไปหาที่พักที่อื่นแทนแล้วยังไม่หมดเท่านี้พอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยมีการโพสต์คลิปลักษณะชวนเล่นการพนันด้วยแล้วก็เอามาโพสต์ลงนะครับปรากฏว่ามีเพจข่าวท้องถิ่นเนี่ยเขาไปเห็นคลิปแล้วก็มาโพสต์บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจที่พักรีสอร์ทเต็มกางเต็นท์วงเล็บเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยภาพของการเล่นการพนันเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าไม่เจตนาก็แล้วแต่ตำรวจปล่อยไม่ได้นะครับตำรวจสภ.ลมเก่าไปจับได้เลยทั้ง5คนมีของกลางมีไพ่1สำรับยอมรับว่าเล่นกันจริงๆผมจะไปเทสเศษได้ไงภาพมันชัดขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็เลยโดนแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันแล้วก็ถูกดำเนินคดีทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายคือ1วันพันเรื่องนะของแก๊งนี้นะตำรวจทางหลวงนะครับไปตั้งจุดตรวจจุดสกัด3จุดในพื้นที่เพชรบูรณ์แล้วก็มีการเรียกตรวจสอบรถเนี่ย430คันมีทั้งรถสไลด์รถมอเตอร์ไซค์แล้วความผิดที่โดนเนี่ยคุณผู้ชมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกเหล่านี้ไม่ติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีอย่างน้อยเนี่ย72คนแล้วตำรวจสภ.ลมเก่าร่วมกับกรมทางหลวงก็มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรคือจริงๆต้องการจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์จำนวนมากเนี่ยหายไปจากพื้นที่เมื่อวานวันอาทิตย์ไงเข้าใจว่าไอตอนมาเนี่ยมากันเยอะไอตอนกลับเนี่ยค่อยๆที่จะออกไปจากพื้นที่ไปกันเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยสุดท้ายแล้วกระจายไปยังที่อื่นนะครับซึ่งทริปนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดตลอดเส้นทางโดยเฉพาะถนนเส้นเขาค้อไปพิษณุโลกมอเตอร์ไซค์ล้มตรงทางขึ้นกังหันลมที่เขาค้อมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกันเองบนถนนสระบุรีลมสักนะครับในพื้นที่บ้านยาวีที่ตำบลวังชมพูมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์ไปชนรถพ่วงมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกันเหล่านี้เนี่ยคือมีทั้งคนเจ็บเล็กน้อยมีคนเจ็บสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็วุ่นวายเลยกับการต้อนรับแก๊งนี้นะทีนี้เนี่ยแก๊งน้ำไม่อาบเนี่ยก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนชาวบ้านจนเด็กชายวัย9ขวบบาดเจ็บเนี่ยเพราะขี่แบบนี้ไงเด็กก็บาดเจ็บไปด้วยแล้วยังไม่พอเห็นว่าไปเฉี่ยวพระสงฆ์ตอนที่กำลังออกบิณฑบาตชนพระเจ็บแล้วมอเตอร์ไซค์ก็หลบหนีที่จังหวัดลพบุรีโอ้โหเห็นว่ามีรายงานว่าหนึ่งในแก๊งน้ำไม่อาบเสียชีวิตไปคนหนึ่งกำลังออกตัวจากแยกไฟแดงรถล้มจนมีผู้เสียชีวิตนะครับครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมในการขับขี่ที่ประมาทหวาดเสียวแล้วเนี่ยปรากฏชาวบ้านครับไปโพสต์เตือนในเพจส่วนตัวกับกลุ่มเขาค้อภูทับเบิกนี่แบงค์พันลูกค้าใช้แบงค์พันปลอมมาซื้อสินค้าไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเลยไม่ได้ระวังแล้วแม่ค้าเขาติดแฮชแท็กทิปน้ำไม่อาบด้วยนะปรากฏหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เห็นใจแม่ค้าขายยุคนี้ก็ลำบากเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว
ยังต้องมาเจอแบบนี้กลายเป็นว่าแม่ค้าตกเป็นเหยื่ออีกนะครับส่วนเพจอีซ้อขยี้แหลกบอกว่าเห็นบอกไปกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นแบบใดใช้แบงค์ปลอมโอ้ตายชาวบ้านเนี่ยเจอมา3รายน้ำไม่อาบนี่ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะมารอบนี้ชาวบ้านค่อนข้างกังวลตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพอได้ยินข่าวว่าจัดทริปตั้งแก๊งจะมาเนี่ยมากันเยอะด้วยปีนี้ส่วนปีหน้าพื้นที่ไหนจะโชคดีหนอนะครับอาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่ามีการประกาศกันล่วงหน้าดูแลทั้งเส้นทางเลยนะครับตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางแล้วไปถึงเนี่ยจะก่อความเดือดร้อนจะก่อความรำคาญหรือไม่ส่วนใครที่ไปแล้วน่ารักเราก็ชื่นชมนะแต่ใครที่ไปแล้วสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนเนี่ยแหมไม่น่ารักเลยอ่ะใช่นะฮะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ